าของตัวบริษัทดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยความเป็นมาเริ่มต้นเนี่ยมาจากการทำเฟอร์นิเจอร์ส่งออกทั้งในและต่างประเทศคือนำเข้าแล้วก็ส่งออกใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางต่างประเทศบ่อยเช่นไปอเมริกาไปยุโรปไปตลาดอเมริกาเช่นเราไปวอลมาร์ทเราไปทาร์เก็ตเราไปเจสซี่เพนนีเราเองไปเยอรมันใช่ไหมครับเราก็ไปบาเฮาเดอะพาร์ติเกอร์ในเยอรมันหลังจากนั้นเราก็มีความสนใจว่าเอ๊ะเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการมันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเฟอร์นิเจอร์ห้องแล็บเนี่ยยังเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่ถามว่าตลาดส่งออกเนี่ยใหญ่มากใช่ไหมอย่างเช่นวอลมาร์ทสโตร์เนี่ยมี3กับสโตร์เนี่ยถ้าเราขายไอเทมเดียวเนี่ยคือ100ตัวต่อไอเทมรอ100คูณ 3,000 สโตร์หูมูลค่ามหาศาลแต่งานห้องแล็บนั้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยหรือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะต้องมีการวิจัยและพัฒนาเราจะสร้างให้ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความก้าวหน้าใช่ไหมครับผมเลยมองเลยถึงความสำคัญแล้วเฟอร์นิเจอร์ห้องแล็บเป็นอะไรที่มันเป็นงานที่ท้าทายมากความแตกต่างของเราอย่างเฟอร์นิเจอร์ห้องแล็บของเราเนี่ยเอาเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบเฟอร์นิเจอร์ห้องแล็บเราเนี่ยผมเป็นคนตั้งชื่อเลยว่า Fully Knockdown 100% เป็นระบบน็อกดาวน์ที่ถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วนแล้วถอดได้เป็นแสนครั้งโดยตู้นี่ไม่ได้รับความเสียหายเลยเราใช้ระบบ Metal to Metal ทั้งหมดแล้วกาวที่เราใช้เนี่ยเราใช้กาวกันน้ำเป็นคนแรกในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นคนแรกในโลกก็ได้ฮะที่ทำเฟอร์นิเจอร์ห้องหลักเนี่ยเราใช้กาวกันน้ำทั้งหมดเลยแล้วก็มีใบรับรองมีใบเซอร์ว่าเมื่อแช่น้ํา36ชั่วโมงแล้วเป็น0แช่น้ํา48ชั่วโมงแล้วเป็น 0% คือน้ําจะไม่ซึมเข้าที่ขอบทําให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่เกิดเชื้อราจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนั่นคือวัฒนธรรมเราคํานึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเมื่อเราคุณใช้ของผมไป20ปี30ปีแล้วชิ้นไหนเสียสามารถเปลี่ยนได้เป็นชิ้นๆเปลี่ยนได้เป็นพาร์ทๆแล้วถ้าคุณบอกไม่ใช้แล้วบริษัทเราก็ไม่ทิ้งนะฮะเราจะร่วมกับ End User หรือ Customer เลยหรือ Owner อะไรว่าเราจะเอาตู้ทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับโรงเรียนนะที่กันดารที่จะใช้เฟอร์นิเจอร์ห้องแล็บปัจจุบันนี้เราก็ทำไปกว่า30กว่าโรงเรียนเรื่องของ Research and Development เนี่ยเราจะมีแค่ตัวหนึ่งครับว่า Value Added มีตัวหนึ่งข้างหลังลงท้ายว่า Innovation นะครับถามว่า R&D ที่เราเห็นในนี้เนี่ยเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไรเราทำห้องปฏิบัติการใช่ไหมครับมันต้องมีมาตรฐานเราเน้นถึงอะไรครับเราเน้นถึงสิ่งแวดล้อมอะไรที่จะมาซื้อของดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟเนี่ยเราจะเน้น End User เป็นสำคัญเราจะเน้น Owner เป็นสำคัญเราจะเน้นสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือชุมชนบริเวณลูกค้าเป็นสำคัญเราจะต้องปลอดภัยต่อ End User จะต้องปลอดภัยต่อชุมชนทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟทำงานวิจัยมาโดยตลอดเราให้ความสำคัญการพัฒนาบุคลากรเนี่ยเป็นอันดับที่1ไม่ว่าจะใช้ HRM HRD นะฮะเราใช้มาทุก HR แล้วครับแต่สุดท้ายเนี่ย HRM ต้องตอบโจทย์คำหนึ่งว่ามันต้องมี value ด้วยคือเราต้องมอบคุณค่ามูลค่าเนี่ยให้กับมนุษย์ของเราคือคนของเราให้แต่ละหัวหน้างานให้แต่ละผู้จัดการให้แต่ละรองกรรมการผู้จัดการเนี่ยทำตำราของหน่วยงานตัวเองขึ้นมาโดยเราใช้สำนักงาน MD เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเลขาของผมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะมีอยู่4ท่านต้องเลือกคนที่มีความรู้เราต้องสวยด้วยต้องมีจิตใจดีที่จะไปคุยกับหัวหน้าช่างว่าให้เขียนตำราออกมาอย่างหัวหน้าช่างเขียนตำราออกมาไม่ได้หรอกครับเราก็ต้องให้เลขาไปถามไปเขียนมาให้ทำในตัวพรีเซนต์ให้ทำ PowerPoint ให้ทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาฝึกเขาพรีเซนต์เมื่อเขาฝึกพรีเซนต์จนได้แล้วเนี่ยเขาก็ไปพรีเซนต์ให้กับกรรมการบริหารฟังแล้วกรรมการบริหารโอเคพรีเซนต์นั้นสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาคัมภีร์นั้นเนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วคัมภีร์นั้นก็จะอยู่ในตู้อยู่ในตู้เก็บคัมภีร์คือเป็น LO สู่ KM ทั้งหมดแล้วก็จะใช้อันนี้เป็นการสอนแต่ละหน่วยงานเมื่อเขาสอนแล้วเราจะเปลี่ยนอะไรครับเราจะใช้ชื่อคำว่าอาจารย์บทบาทหน้าที่ในการทำงานของกิฟนะคะกิฟก็จะดูแลแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของการสรรหาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการนะคะจัดทำสถิติในการมาทำงานของพนักงานแล้วก็ดูแลในเรื่องของการอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากรภายใต้หลักของหลัก competency spirit value ค่ะเรามีการส่งไปเรียนเรามีเรียนคอร์สส่งเรียนคอร์สปริญญาโทส่งเรียนคอร์ส MMM
ของนิด้าให้ทีมเราเนี่ยไปศึกษาแล้วก็เรียนเพิ่มปัจจุบันนี้เราส่งไป3รุ่นแล้วได้ศึกษาจากอาจารย์ต่างชาติที่มาเทรนนิ่งเราถึงประเทศไทยแล้วก็มีการส่งทีมในทีมด้วยกันของวูดแคมป์ตัวเนี้ยไปเทรนนิ่งถึงต่างประเทศคือเยอรมนีครับไปดูงานไปดูนวัตกรรมที่ว่าโปรแกรมตัวเนี้ยจะสร้างรายได้หรือสร้างกำไรให้กับองค์กรได้มากขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้รู้เทคนิคหรือวิธีการหรือการนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเพื่อที่จะสร้างกำไรให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อคนของเรามีคุณค่ามีมูลค่าแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีทาเลนต์เป็นคนมีจริยธรรมคุณธรรมแล้วเนี่ยจะออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยคำนึงถึงผู้บริโภคคำนึงถึงลูกค้าเนี่ยเป็นหลักนะครับอันนี้หลักที่เราจะก้าวสู่ความยั่งยืนคือการบูรณาการทั้งองค์การรวมไปถึงบูรณาการกับลูกค้าด้วยก็อย่างเห็นได้ชัดว่าเราเติบโตทุกปีเลยนะฮะแม้เศรษฐกิจจะถดถอยเนี่ยแต่องค์กรเราเนี่ยเราไดนามิกแม้เราเศรษฐกิจนี้เราต้องทำงานหนักถูกไหมฮะเรามองกระบวนว่าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าเราไม่ทำแล้วมันจะดีได้ไงใช่ไหมเราก็ต้องออกไปสู่ต่างประเทศออกไปตลาด76จังหวัดมากขึ้นใช่ไหมฮะไม่เราอยู่เฉพาะในกรุงเทพการบริหารของบริษัทดีไซน์ออร์เดเนทีฟเนี่ยผมทำในส่วนของบริษัทต่างประเทศมาเขาเรียกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแมเนจเมนต์แต่เราสำหรับเรามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเรามองว่ามันคือแฟมิลี่แมเนจเมนต์เราเลยเอา2ตัวเนี่ยมารวมกันเอาการบริหารแบบสแตนดาร์ดการบริหารแบบมาตรฐานโลกแต่เอาความเป็นอยู่ในองค์กรเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เดินทางสายกลางในการบริหารใช่ไหมถ้าเราเอาอินเตอร์เนชั่นแนลมาเต็มๆเลยเนี่ยหนึ่งเนี่ยเขาไม่คำนึงถึงเรื่องมนุษย์เขาคำนึงอย่างเดียวว่าเอาพุทธออกมาต้องได้เอาคำออกมาต้องได้แต่ถ้าเราทำงานในสายครอบครัวเนี่ยยังไม่ได้ไม่เป็นไรทำใหม่พัฒนาใหม่ปรับปรุงใหม่ทำยังไงให้ได้ตามเป้าหมายใช่ไหมฮะแต่ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแมเนจเมนต์เนี่ยทุกอย่างต้องไปโกดคุณต้องโกดให้ได้ตามเป้าใช่ไหมฮะถ้าทำไม่ได้คุณก็ต้องพิจารณาตัวเองแต่ของเรานั้นไม่ใช่ทำไม่ได้ไม่เป็นไรไปเรียนเพิ่มทำไม่ได้ไม่เป็นไรเราเอาพี่สู่น้องโดยการโคชชิ่งนะครับจะเป็นลักษณะนี้มันจะสร้างความยั่งยืนได้มากกว่าจะทำไงให้องค์กรเราเนี่ยคือ good to get ถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราพูดกันตลอดนะครับเราอยากจะ sustainableแต่ถามว่าทำยังไงอะครับให้มันมีความยั่งยืนเนี่ยครับทุกคนจะพูดกันธุรกิจต้องมีความยั่งยืนแต่ถ้าเราไม่เป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันในองค์กรแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยที่เราจะมีความยั่งยืนได้การทำงานที่นี่นะครับเป็นการทำงานเหมือนครอบครัวครับจากพี่สู่น้องครับจากเดิมที่ผมเข้ามาก็อาจจะไม่รู้ในเรื่องของที่งานใหม่ๆในส่วนที่ว่านวัตกรรมใหม่ๆทีนี้เราก็จะมีในเรื่องของรุ่นพี่ครับที่เป็นหัวหน้าจะมาในเรื่องของการเทรนนิ่งให้เราว่างานตัวเนี้ยมันจะไปในลักษณะทิศทางไหนมันควรทำแบบไหนเพื่อในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นมาตรฐานสากลเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของลูกค้าแต่เมื่อเรามีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นพี่เหล่านี้เขาก็จะเป็นเหมือนแบ็คกราวด์ให้เราคอยให้คำปรึกษาและทีเนี้ยจากที่เราเคยแบบปรึกษาถามมาเรื่อยๆทีนี้เราจะในส่วนของเริ่มทำเองและลงมือปฏิบัติและทีนี้เมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติเราจะเจอถึงปัญหาก่อนคนอื่นๆเขาในส่วนของ R&D เพราะ R&D นี่คือจะทำลงมือทำจริงเมื่อเจอปัญหาเราต้องแก้ไขให้ได้ถ้าแก้ไขไม่ได้เราค่อยไปปรึกษารุ่นพี่หรือคนที่ประสบพบเจอในส่วนงานนี้มาก่อนสำคัญที่สุดคือ planning เลยเรื่องของ financial management เราต้องรู้เรื่อง risk and crisis management ด้วยเราจะบริหารความเสี่ยงยังไงเมื่อเรารับงานเท่านี้เนี่ยเราต้องรู้ตัวเองว่าแผนเราแผนการเงินแผนการผลิตแผนการติดตั้งแผนของบุคลากรต่างๆเรารับงานได้เท่าไหร่เรารับเท่านั้นแล้วก็เตรียมตัวไว้ในปีถัดไปนะครับในการรับงานต่อไม่ใช่บอกว่ารับมาแล้วเนี่ยแล้วเราบริหารจัดการไม่ได้สุดท้ายธุรกิจก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วลูกค้าก็ไม่พึงพอใจแน่นอนครับกิจการทุกคนเนี่ยจะประสบปัญหาเรื่องที่1เลยคือเรื่องเงินจริงมั้ยครับ SME เราทุกคนนะฮะเราจะกับปัญหาเรื่องแรกคือเรื่องเงินเมื่อธุรกิจมีการเติบโตแล้วเนี่ยแน่นอนเงินต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปศึกษาเรื่องการทำ business plan เพื่อจะเสนอแบงก์ต่างๆนานานะครับเสร็จแล้วตรงนั้นที่สุดตัวหนึ่งเราต้องหาประสบการณ์แล้วเราต้องเรียนรู้อย่างเช่นว่าเราไปรับงานมาเนี่ยงานราชการอย่างเงี้ยเราไม่มีเงินหรอกครับรับงานมา20 ล้านอย่างเงี้ยจะเอาเงินไหนมาลงทุนนะครับใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปขายสิทธิ์
การเก็บเงินเนี่ยให้กับแบงค์ไปเก็บเงินกับราชการโดยตรงอันนั้นก็เป็นการลดความเสี่ยงในการบริหารใช่ไหมเราก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวทำงานที่มีคุณภาพส่งมอบงานให้ทันเวลาเงินนั้นก็จะทำให้เราโฟถูกไหมครับเราทำงานส่งออกใช่ไหมครับแน่นอนเราได้ LC มาถูกไหมครับเราต้อง LC ตัวนั้นเนี่ยไปแพ็คกิ้งของเงินแบงก์ก่อนเพื่อเอามาซื้อของเพื่อเอามาจ่ายเงินเดือนเอาเงินมาหมุนเวียนให้มันเกิดสภาพคล่องอีกเรื่องนึงเราต้องบอกกับลูกค้าโดยตรงเลยว่าเราคือ SME เราเริ่มต้นในการทำธุรกิจก็ต้องขอลูกค้าล่ะครับว่าขอเก็บแอดวานซ์ก่อนสัก 30-40% เพราะเราต้องเงินตรงนั้นไปซื้อของแล้วก็มาทำงานอย่างนี้ครับนั่นคือการแก้ไขปัญหานะครับถามว่าเคยไม่มีเงินทำธุรกิจไหมก็มีครับก็ต้องหมดทุกอย่างครับที่ใส่ในมืออยู่ไม่ว่าจะนาฬิกาแหวนเนี่ยก็เข้าโรงจำนำมาแล้วนะครับทำมาทุกอย่างครับเงินกู้นอกระบบที่พูดกันมันก็เป็นเรื่องจริงก็กู้มาแล้วทุกอย่างทำมาหมดนะครับผู้บริหารเราต้องบริหารความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานะครับแม้เราดีเราก็ต้องทำให้ดีขึ้นแม้เราดีขึ้นก็ต้องทำให้ดีกว่าแม้เราดีกว่าก็ต้องทำให้ดีขึ้นคือเราต้องไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเราเป็นผู้บริหารเราต้องป้องกันความเสี่ยงในทุกมิติเราต้องให้องค์กรเราเนี่ยมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือเป็นจุดหลักแล้วก็จุดการบริหารของผู้บริหารแล้วก็ของเพื่อนร่วมงานของดีไซน์ออร์แกเนทีฟทั้งองค์การแนวคิดในการทำการตลาดของบริษัทดีไซน์ออร์แกเนทีฟเนี่ยเราใช้กลยุทธ์แบบคนจีนนะครับปากต่อปากถ้าสินค้าเราดีมีคุณภาพเราบริการดีแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็สอนไปเหมือนกันลูกเราต้องซื่อสัตย์นะเราต้องทำสินค้าที่ดีมีคุณภาพเมื่อเราทำดีแล้วเนี่ยลูกค้าก็บอกต่อลูกค้าญาติพี่น้องก็บอกต่อกันไปอันนี้แหละครับสิ่งที่ดีไซน์เรทีฟทำการตลาดอันนี้มาโดยตลอดเช่นเราทำในเครือบริษัทของ CP หรือ CPF เนี่ยถ้าเราทำไม่ดีเนี่ยสื่อออนไลน์ปั๊บเดียวครับแต่ถ้าเราทำดีแล้วสื่อออนไลน์เอาไปปุ๊บเดียวเลยในเครือของ CP เนี่ยบอกว่าดีไซน์เรทีฟเนี่ยทำงานดีมีคุณภาพเราก็ต้องรักษาตรงนี้ในความเชื่อมั่นของลูกค้าแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นความมุ่งมั่นทั้งองค์การว่าจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าว่าการบริการนั้นต้องบริการให้ดีที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำการตลาดแบบปากต่อปากการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องเอาโจทย์ลูกค้าเนี่ยมาเป็น R&D ของเราเราเอาโจทย์ลูกค้าเนี่ยเป็นนวัตกรรมของเราเราใช้กลยุทธ์ว่า Turnkey Solution Turnkey Solution ก็เหมือนฝรั่งเขาพูดกันนะฮะ One Stop Serviceหรือเรียกว่า total solution แต่เราก็ยังไม่ copy เขาครับเราใช้คำว่า turnkey solution ซึ่งใหญ่กว่า total solution ซึ่งใหญ่กว่า one stop service อีกโดยอะไรครับเราต้องกระบวนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องหลับเนี่ยให้ตามเป็นตามหลักมาตรฐานสากลเช่น furniture and fitting design เนี่ยเราใช้ British Standard 3202เป็นการดีไซน์คือภายในเราจะดีไซน์ภายในสู่ภายนอกนะครับเราจะใช้ทุกมาตรฐานเช่นเรามีตู้ดูดควันอยู่ในห้องหลับเราจะใช้มาตรฐานของ British Standard EN 14175ในการออกแบบเราจะใช้มาตรฐานการเทสของตู้ดูดควันในก่อสารเคมีคือ ASHRAE 110ปี1995เราใช้ HF NFPA 45เราทำทุกอย่างให้การออกแบบนั้นถูกต้องตามมาตรฐานปลอดภัยต่อ End User แล้วก็เซฟเงิน Ownerแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้เราออกแบบเสร็จทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกแบบตั้งแต่ engineering ตั้งแต่ gas piping system ตั้งแต่ระบบ HVAC ระบบแอร์ตั้งแต่ interlock กับ foam hood ระบบไฟฟ้าระบบน้ำคือพูดง่ายว่าอาคาร end user มาหาเราเนี่ยเราทำระบบ turnkey solution เนี่ยตอบโจทย์เลยว่าทำให้เสร็จในครั้งเดียวโดยที่ userหรือโอเนอร์ไม่ต้องปวดหัวไปคุยกับผู้รับเหมา10-20รายคุยรายเดียวเราจบหมดเราแมเนจเมนต์การจัดการบริหารให้หมดจนส่งมอบงานโรงงานหลังใหม่เนี่ยถือว่าเป็นไฮเทคโนโลยีเลยนะครับเพราะว่าเยอรมันบอกเองว่าโรงงานหลังใหม่เนี่ยถือเป็นโรงงานทันสมัยที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนะครับเราใช้โปรแกรมจากเยอรมันทั้งหมดก็เรียกว่าโปรแกรม WCC คือ Wood Cap Cam นะครับแล้วใช้เครื่องจักรเนี่ยบัสเตดคือสตอเรจบัสเตดเนี่ยเครื่องจักรนี้ใหญ่มากน้ำหนักเนี่ยรับโหลดในการยกไม้เนี่ย350 กิโลเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วก็ไซซิ่งในการยกไม้เนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเราทำงานเกี่ยวกับห้องแล็บเราก็เลยให้โจทย์เยอรมันไปว่าเราต้องการได้เครื่องจักรอย่างนี้เพื่อมาทดแทนคนคือมนุษย์ของเราเราไม่อยากให้คนเรายกไม้นะครับเราต้องดูแลเขาเหมือนเขาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเราก็เลยเอาเครื่องไม้ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อลดแรงลดความบาดเจ็บของเพื่อนพนักงานเราก็เลยใช้ตัวนี้มาเพื่อทำให้เทคโนโลยีเนี่ยแอดวานซ์ขึ้นไปอีกโดยการใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาในการกำกับเรื่องของไม้ทั้งหมดแล้วเมื่อมันตัดแล้วเนี่ยมันก็จะไปเก็บเองแล้วเวลาจะใช้ก็หยิบมาเองแล้วต่อไปนี้การออกแบบของเราเนี่ยเมื่อเราออกแบบเสร็จใช้ WCC เนี่ยออกแบบเสร็จเนี่ยเครื่องจักรจะจำมาเลยทั้งหมดเลยมันจะไปเจาะเองนะครับมันจะไปตัดเองออกมาเลยจนแบบคอมพิวต์ออกมาเลยเราไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งถอดแบบออกแบบอีกโปรแกรมนี้จัดการบูรณาการให้เราทั้งหมดนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราให้ทางเยอรมันปัจจุบันนี้แรงงานเราก็ขาดเพราะอนาคตเนี่ยค่าแรงอาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปวันละ500 บาทเราได้คิดว่าเราเทคโนโลยีเนี่ยมาทดแทนคนแล้วให้คนเนี่ยไปทำอะไรที่มันมีความสามารถที่สูงกว่านี้เพื่อให้คนของเรามีการพัฒนาขึ้นแล้วก็ไปทำในจุดอื่นได้สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความยั่งยืนนั้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงมนุษย์ที่มาอยู่กับเรามาทำงานกับเราแต่คิดว่าเราเป็นเจ้าของคนเดียวทุกคนคือเจ้าของเหมือนกันเราต้องสร้างความเป็นหนึ่งหรือเรียกว่าถ้าทำองค์การว่าคุณต้องเป็นเจ้าของเหมือนผมคุณต้องรับผิดชอบเหมือนผมเมื่อรับผิดชอบเหมือนผมแล้วกำไรที่ได้มาเราต้องแชร์กันอย่างยุติธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องให้สวัสดิการดีๆเพราะวันหนึ่งเนี่ยผมถามว่าผมเสียชีวิตไปเนี่ยผมก็เอาเงินไปไม่ได้นะครับนะขนาดเจ้าที่ยังไม่ให้เข้าบ้านนะครับต้องขออนุญาตอันนี้ต้องบอกผู้ประกอบการว่าถ้าเราเริ่มธุรกิจเนี่ยถ้าเราสร้างคนเนี่ยทำให้ถูกต้องในครั้งแรกแล้วรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยผมมั่นใจครับธุรกิจท่านตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยจะต้องลงมือปฏิบัติในทุกมิติแล้วก็ต้องสองน้องคือพี่สู่น้องตลอดสร้างไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทำให้เกิดเป็น culture คือวัฒนธรรมองค์การของ Design Authorityอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสิ่งดีๆก็อยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยคำนึงถึงมนุษย์คนเดียวเติบโตไม่ได้ต้องเติบโตทั้งองค์การแล้วองค์การเติบโตไม่ได้ถ้าครอบครัวก็ไม่มีสุขทำยังไงต้องครอบครัวเขาสุขด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดรางวัลเนี่ยจะเป็นตัวกระจกเนี่ยสะท้อนตัวเราสะท้อนองค์การของเราสะท้อนเพื่อนร่วมงานของเราทั้งองค์การเมื่อเราได้รางวัลแล้วเนี่ยเราไม่ได้100 คะแนนเต็มมันยังมีคะแนนที่เรายังขาดอยู่ที่เรายังมีปัญหาอยู่เราต้องเอาตรงนั้นนะไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วเราพัฒนามาโดยตลอดทำให้เราก้าวหน้ามีถึงทุกวันนี้การทำงานไม่ใช่ได้รางวัลมาเนี่ยเราเลิกอันนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะทำให้บริษัทเนี่ยมีความยั่งยืนแม้เราได้รางวัลครั้งที่สองสามเราก็ยังไม่ได้ 100% อยู่ดีเราก็ต้องตรงนั้นมาพัฒนาต่อได้ครั้งที่สามก็ยังไม่ได้ 100% อีกก็ต้องมาพัฒนาในจุดที่เราอ่อนแออยู่จุดที่เรายังมีปัญหาอยู่จนกว่าเราจะได้ 100% เมื่อ 100% แล้วเราต้องให้เกิน 100% อีกใช่มั้ยการพัฒนาต่างๆเนี่ยเราต้องไม่หยุดยั้งเราต้องบอกทีมงานเราที่นี่เราใช้คำว่า DA นะฮะ Smart People Team เราจะเป็น Smart People ได้ยังไงเนี่ยมันต้องสื่อสารเป็นระบบทั้งหมดของครอบครัวระบบทั้งหมดขององค์การเราอันนี้คือโจทย์ที่เราพัฒนาอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วเราบอกเพื่อนร่วมงานทุกครั้งว่าการพัฒนานั้นเราพัฒนาไม่หยุดนะเราพัฒนาตลอดที่ผ่านมาเราพัฒนาตลอดแล้วคะแนนเราก็เพิ่มขึ้นกิจการค้าเราก็เติบโตขึ้นทุกคนที่นี่จะต้องเป็นคนที่เก่งจะต้องเป็นคนที่ฉลาดแต่ต้องมีคุณธรรมและมีจริยธรรมอันนี้แหละครับจะทำให้มันกู๊ดทูเกตให้ได้นะนี่คือความตั้งใจของผู้บริหารนะครับ